นุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนค่ะทำให้วันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมายังคงมีกำลังแรงนะคะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนือมีฝนหนักที่ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากกว่าแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ตากเจ้าต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่หนองคายบึงกาฬสกลนครและนครราชสีมาต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่ราชบุรีอุทัยธานีระยองจันทบุรีและตราดทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงประมาณ2เมตรร้อนสุดพรุ่งนี้36องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงสุราษฎร์ธานีต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะค่ะร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำต่ำสุด26องศาสูงสุดพรุ่งนี้35องศาที่ปทุมธานีค่ะส่วนปริมาณฝนเมื่อวานนี้พบว่าฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคกลางและภาคใต้ค่ะสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดระนอง 67.1 มิลลิเมตรรองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร 43.5 มิลลิเมตรทั้ง2จังหวัดอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักและอันดับที่3จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 มิลลิเมตรอยู่ในเกณฑ์ฝนปานกลางค่ะช่วงนี้มาดูสถานการณ์แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศนะคะจากกราฟจะเห็นว่าแท่งสีเหลืองๆคือแม่น้ำสายหลักที่ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อยโดยต่ำที่สุดคือแม่น้ำป่าสักอยู่ที่ 5% ของความจุลำน้ำรองลงมาคือแม่น้ำวัง 7% และยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำบางปะกงรวมไปถึงแม่น้ำตาปีตามลำดับค่ะส่วนแม่น้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากสีแดงๆมีอยู่แท่งเดียวนะคะก็คือแม่น้ำแม่กลองมีความจุลำน้ำสูงถึง 81% ค่ะคุณผู้ชมคะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากแล้วก็ดินถล่มในช่วง 2-3 วันนี้ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากอุบลราชธานีกาญจนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงานครศรีธรรมราชกระบี่และตรังนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังทรัพย์สินและก็บ้านเรือนกันด้วยค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย